ทองหล่อปัจจุบันได้กลายเป็นทำเลทองของคอนโดหรูระดับราคา 300,000 บาทต่อตารางเมตรไปแล้วซึ่งเป็นทำเลที่มีความโดดเด่นหลายๆอย่างที่ทำเลอื่นทดแทนไม่ได้ทั้งความสะดวกในการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวที่สามารถใช้เส้นทางลัดจากซอยสุขุมวิท39 49หรือ63และจากถนนสายหลักทั้งสุขุมวิทและเพชรบุรีตัดใหม่เป็นต้นนอกจากนี้การเดินทางจากรถไฟฟ้า BTS สถานีทองหล่อก็ใช้ระยะทางเพียงสถานีเดียวถึงสถานีพร้อมพงษ์ M District ศูนย์รวมห้างดังทั้ง Emporium และ Emporia หรือแค่เพียง2สถานีก็ถึงสถานี Interchange อโศกซึ่งเป็น CBD ใหญ่ของกรุงเทพมหานครทำเลทองหล่อเองยังเป็นแหล่งไลฟ์สไตล์ระดับบนหนึ่งเดียวของกรุงเทพที่พร้อมสับด้วยคอมมูนิตี้นับ10รวมอยู่ตลอดแนวถนนซึ่งเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ของผู้ที่อาศัยอยู่ในย่านนี้ทั้งนัดหมายคุยงานธุรกิจพักผ่อนสันทนาการตามไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยของคนเมืองที่ใช้ชีวิตได้ตลอด24ชั่วโมงทำเลทองหล่อจึงเป็นทำเลเป้าหมายในการหาที่อยู่อาศัยของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จกลุ่มเจ้าของกิจการคนรุ่นใหม่แบบอายุน้อย100ล้านอาชีพเฉพาะเช่นนักแสดงรวมถึงชาวต่างชาติและบรรดาคนมีระดับทั้งหลายของประเทศก็นิบาตินะครับเป็น property ใหม่ที่อยู่กลางเมืองจริงๆนะครับอยู่ที่ทองหล่อซึ่งเราก็รู้กันว่าในกรุงเทพเนี่ยจุดต่างๆที่โดดเด่นก็น่าจะมีทองหล่อที่โดดเด่นมากที่สุดนะครับในเชิงของไลฟ์สไตล์ที่เป็นใช้ชีวิตแบบเต็มๆทั้งด้านร้านอาหารการกินที่อยู่การเดินทางสะดวกกลางเมืองทุกคนก็อยากอยู่ฮะทองหล่อก็ส่วนมากนะครับผมก็ใช้ชีวิตละแวกนั้นนะครับก็คือในเชิงของอาหารการกินโดยเฉพาะอาหารการกินที่ทองหล่อจะพูดถึงอาหารญี่ปุ่นที่ผมชอบมากอาหารอิตาลีอาหารต่างๆก็เป็นแถวหน้าของกรุงเทพแถวหน้าของกรุงเทพก็แปลว่าแถวหน้าอาจจะพูดได้ของทวีปเอเชียด้วยซ้ำไปนะครับร้านอาหารต่างๆงั้นผมก็ใช้เวลาที่ทองหล่อมากนะครับก็อยากจะอยู่ที่ไหนที่ใกล้ชิดกับไลฟ์สไตล์ที่ผมมีนะครับเพื่อนๆก็ผมก็อยู่แถวนั้นก็คิดว่าการอยู่ทองหล่อก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดนะครับโครงการนิวาติทองหล่อ23คอนโดโลว์ไรส์7ชั้นในซอยทองหล่อ23โครงการส่วนตัวสูงสุดด้วยจำนวนห้องเพียง52ยูนิตออกแบบดีไซน์อย่างหรูหราและเอ็กซ์คลูซีฟเป็นส่วนตัวอย่างมากอีกทั้งยังจัดเตรียมที่จอดรถให้มากถึง 150% ของห้องพักสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่095-914-9888หรือที่เว็บไซต์ www.nivaticondo.com